สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันที่21มกราคมปี2024นะคะช่วงนี้หิมะตกนะคะทางสหรัฐอเมริกาหลายรัฐเลยนะคะขอให้ทุกคนที่อยู่ที่สหรัฐนะคะหรือประเทศอื่นนะคะที่มีหิมะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเย็นมากเลยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่การอัปเดตเงินใช้แท็กเครดิตนะคะในปี2024นะคะว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินเพิ่มขึ้นหากว่าบิลตัวนี้นะคะเป็นบิลที่เขาเสนอเข้าไปเนี่ยมีการได้รับอนุมัตินะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าทั้งสองฝ่ายนะคะเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันนะคะมีการเปิดเผยนะคะโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งนำโดยวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตลอนไวเดนแล้วก็ตัวแทนพรรคริพับลิกันนะคะเจสันสมิธมีการเสนอการปรับปรุงนะคะในเรื่องของเงินใช้แท็กเครดิตนะคะที่ได้รับการพูดถึงตลอดนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของชาวอเมริกันหลายล้านครอบครัวนะคะก็มีแนะนำนะคะให้เพิ่มส่วนที่ขอคืนให้สูงสุดของใช้แท็กเครดิตนะคะจากปัจจุบันนะคะ 1,600 เหรียญดอลลาร์ต่อเด็ก1คนเป็น 1,800 เหรียญนะคะในปี2023ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เสนอเป็น 1,900 ในปี2024นะคะแล้วก็ 2,000 เหรียญดอลลาร์ในปี2025นะทุกคนอย่างนี้นะน่าจะมีลูกกันนะทุกคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเด็ก15ล้านคนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะจะมีฐานะดีขึ้นด้วยผลของแผนนี้นะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ย่ำแย่ในปัจจุบันนะคะจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่มีโอกาสผ่านนโยบายส่งเสริมครอบครัวที่ช่วยให้เด็กนะคะจำนวนมากก้าวไปข้างหน้าเขาว่าอย่างนี้นะคะไวเดนนะคะกล่าวในการแถลงการเนาะในช่วงเวลาที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะในรัฐโอเรกอนนะคะแล้วก็ทั่วอเมริกากำลังถูกรบกวนจากค่าเช่าบ้านนะคะและก็ราคาบ้านที่สูงขึ้นการปรับปรุงแผนนี้นะคะที่ทำกับเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะจะสร้างยูนิตที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงมากนะคะมากกว่า 200,000 ยูนิตนะคะการเปลี่ยนแปลงยังรวมถึงการปรับเครดิตสำหรับอัตราเงินเฟ้อโดยเริ่มในปี2024นะคะแล้วก็อนุญาตให้ผู้ปกครองเนี่ยใช้รายได้ปัจจุบันหรือปีก่อนในการคำนวณเครดิตนะคะข้อเสนอนี้มุ่งเน้นไปที่การทำให้โครงการนี้น่ะให้เกิดมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะที่มีลูกหลายคนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้สิทธิประโยชน์อย่างยุติธรรมนะคะคนมีลูกแต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่แฟร์เท่าไหร่นะก็บอกว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมทางการเงินหากร่างกฎหมายตัวใหม่นี้นะคะได้รับการอนุมัตินะคะอันนี้หมายถึงใช้แท็กเครดิตนะคะตามการประมวลนะคะของศูนย์งบประมาณและลำดับความสำคัญนโยบายนะคะ CBPP นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เสนอสามารถยกระดับเด็กประมาณ 400,000 คนให้อยู่เหนือเส้นความยากจนในปีแรกนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กประมาณ16ล้านคนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะการวิเคราะห์ของCBPP ชี้เห็นว่าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่มีลูก2คนที่มีรายได้13,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับเงินตรงนี้เพิ่มขึ้น2เท่านะคะในขณะที่คู่สามีภรรยาที่มีรายได้ 32,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับ975ดอลลาร์นะคะแม้ว่ากรอบการทำงานดังกล่าวนะคือบิลตัวนี้จะไม่คืนสถานะการชำระเงิน CTC ก็คือ Child Tax Credit นะคะรายเดือนแต่ก็มีการปรับนะคะอัตราเงินเฟ้อรายปีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหลายล้านครอบครัวนะคะข้อเสนอนี้เป็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายนะคะในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเงินใช้แท็กเครดิตโดยอาจส่งผลเชิงบวกต่ออัตราความยากจนของเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นการเสนอบิลเกี่ยวกับเงินใช้แท็กเครดิตนะคะทุกคนก็ตอนนี้เขามีการพูดถึงในฝ่ายนิติบัญญัตินะคะก็เอามาฝากทุกคนในเรื่องนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะที่เขาเสนอเข้าไปนะคะอันนี้เป็นทั้งเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันนะคะตัวแทนทั้งสองนะคะอาจจะผ่านก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวแล้วก็รอดูกันนะต่อไปเรามาพูดถึงในเรื่องของการยื่นภาษีปี2024นะคะไหนๆเราก็มีการอัปเดตในเรื่องนี้แล้วนะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าคุณควรรอที่จะเริ่มยื่นภาษีปี2024ของคุณช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเมื่อใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาร์ติเคิลตัวนี้เขาพูด
เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าปฏิทินนะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นปีใหม่คำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดขึ้นเมื่อใดก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มยื่นภาษีปี2024ของคุณนะคะคนที่อยู่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจหรือยังคะว่าจะยื่นภาษีตอนไหนก็การตัดสินใจยื่นเรื่องก่อนกำหนดหรือรอจนถึงนาทีสุดท้ายส่งผลอาจจะส่งผลกระทบต่อการเงินระดับความเครียดแล้วก็ประสบการณ์ด้านภาษีโดยรวมของคุณนะคะเขาบอกงี้นะคะยื่นภาษีตอนนี้หรือทีหลังดีกว่าไหมทุกคนผู้เสียภาษีนะคะจำนวนมากมักรอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการยื่นแบบก่อนกำหนดมีข้อดีหลายประการที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสถานการณ์ทางการเงินของคุณนะคะประโยชน์หลักอย่างหนึ่งนะคะของการยื่นก่อนกำหนดคือสามารถขอคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วนะคะการส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดจะทำให้กระบวนการคืนเงินเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มั่นใจได้ว่าเงินที่ติดค้างอยู่จะถูกส่งกลับทันทีนะคะทุกคนก็คือภาษีที่เราได้รับคืนนะคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการยื่นเสียภาษีด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นก่อนวันที่15มีนาคมจะมีข้อได้เปรียบเนื่องจากลักษณะการแข่งขันของตลาดซอฟต์แวร์ด้านภาษีนะคะราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นใน30วันก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาปกติในเดือนเมษายนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของรัฐบาลกลางแล้วก็ของรัฐนะคะการจัดกำหนดการผู้จัดเตรียมภาษีของเราแต่ละเนินนะคะยังช่วยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์ถึงจุดสูงสุดได้นะคะนอกจากนี้นะคะการยื่นฟ้องล่วงหน้าการยื่นเสียภาษีล่วงหน้ายังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยได้อีกด้วยนะคะการพลาดกำหนดเวลาการยื่นเดือนเมษายนอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับการยื่นล่าช้านะคะมากถึง 5% นะคะของจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระสำหรับทุกเดือนหรือบางส่วนของเดือนที่ผลกระทบที่ผลตอบแทนของคุณล่าช้าโดยสูงสุดถึง 25% นะคะก็การยื่นแบบทันเวลาไม่ว่าจะไปทางไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์แม่วันนี้พูดผิดถูกนะทุกคนขอโทษด้วยนะคะเขาบอกว่าการยื่นแบบทันเวลาไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ก็คือยื่นไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่เสี่ยงต่อการที่คุณจะโดนปรับอะไรนะคะยื่นล่าช้า 5% หรือสูงสุดเนี่ย 25% อะไรประมาณนี้นะคะการยื่นก่อนกำหนดนะคะไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นมาตรการเชิงลุกต่อการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวทางภาษีอีกด้วยนะคะอันนี้วันเคยลงคลิปไปแล้วนะคะที่มีพวกขโมยขโจรชอบนะคะไปแฮกข้อมูลเรานะคะเพื่อจะเอาไปยื่นเสียภาษีแล้วเอาตังเราอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนระวังด้วยนะคะอาชญากรนะคะมักมุ่งเป้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปลอมและนำเงินไปคืนเห็นไหมอย่างที่วันโทษนะคะก็การยื่นนะคะตั้งแต่เนิ่นๆช่วยลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงดังกล่าวนะคะแล้วก็เพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันข้อควรพิจารณาในการรอยื่นภาษีนะคะแม้ว่าการยื่นก่อนกำหนดจะมีข้อดีนะคะแต่ก็มีเหตุผลที่สมควรว่าทำไมบุคคลถึงเลือกที่จะรอที่จะยื่นนะคะสถานการณ์ส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดระยะเวลาในการยื่นที่เหมาะสมที่สุดนะคะการรออาจมีความจำเป็นเมื่อเอกสารสำคัญนะคะอย่างเช่นแบบฟอร์ม W-2 ล่าช้าในการเข้าถึงผู้เสียภาษีนะคะอย่างเราเนี่ยยังไม่ได้รับนะคะทุกคนอาจจะแบบฟอร์มมาช้าเราก็ไปยื่นช้านะคะนอกจากนี้นะคะการจัดการตารางเวลาที่ยุ่งวุ่นวายอาจทำให้เกิดความท้าทายในการยื่นภาษีก่อนกำหนดนะคะสำหรับผู้ที่มีชีวิตที่วุ่นวายนะคะอาจจะอยู่ในเมืองนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียหรือบิ๊กซิตี้นะคะการหาเวลาในการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นและดำเนินการตาม
กระบวนการจัดเก็บอาจเป็นงานที่น่ากังวลนะคะในกรณีเช่นนี้การรอจนกว่าสถานการณ์เอื้ออำนวยให้มีแนวทางที่มุ่งเน้นมากขึ้นอาจเป็นทางเลือกในการปฏิบัตินะคะก็คือคนที่มีธุรกิจยุ่งวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะบีซี่นะคะทุกวันทุกวันไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดอย่างวันเนี่ยอยู่ในนอกเมืองนะคะวันไม่ได้มีวุ่นวายมากนะคะวันก็จะยื่นประมาณมีนานะคะทุกคนกลางๆมีนาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลก็เข้ามามีบทบาทเช่นกันนะคะอาจจะชอบแบบเลดๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะการตัดสินใจยื่นเรื่องก่อนหรือหลังกำหนดนะคะจะขึ้นอยู่กับระดับความสะดวกสบายแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจพบประโยชน์ทางจิตวิทยาในการยื่นตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งช่วยลดความเครียดและมั่นใจได้ว่าการคืนภาษีจะไม่เร่งรีบในนาทีสุดท้ายอันนี้จริงนะทุกคนยื่นไปก่อนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้รับก่อนมันก็เสร็จก่อนเราไม่ต้องไปนั่งเครียดนั้นยื่นทีหลังแล้วเงินภาษีคืนถ้าเกิดเรามีเงินภาษีคืนเนี่ยอาจจะล่าช้านะทุกคนเนาะเมื่อฤดูกาลภาษีคลี่คลายนะคะก็ให้ชั่งน้ำหนักข้อดีแล้วก็ข้อควรพิจารณาที่นำเสนอนะคะเพื่อค้นหาจุดที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินแล้วก็สถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณนะคะก็อย่าปล่อยให้นาฬิกาเดินเร็วทำให้คุณไม่ระวังนะคะเขาบอกเนี้ยวางแผนกลยุทธ์การจัดเก็บภาษีของคุณอย่างชาญฉลาดนะคะไม่ว่าจะเลือกยื่นก่อนหรือรอนะคะให้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในช่วงเทศกาลปีเสียภาษีของปี2024นะคะทุกคนอันนี้ก็เอาอาร์ติเคิลที่เขาลงมาอ่านให้ฟังนะคะทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะในการยื่นเสียภาษีวันว่าเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนได้ภาษีคืนเยอะๆนะคะแล้วก็ระวังโจรกรรมนะคะอย่าไปคลิกอะไรในอีเมลสรรพากรไม่ส่งอีเมลให้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้น Social Security เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องไปคลิกอะไรนะคะที่เราไม่รู้นะคะไม่งั้นก็จะโดนโจรกรรม information ส่วนตัวนะคะข้อมูลเราอะไรประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนระมัดระวังนะคะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ในวันหน้าคลิปหน้านะทุกคนยังไงวันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ